บทที่สองการฟังเพื่อความเข้าใจ Listening for Understanding ยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะเรื่องจิตบริการแบบไทยจิตบริการแบบไทยเป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยมาช้านานเราอาจจะคุ้นหูกับสำนวนไทยที่ว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับขับสู้หรือเลี้ยงดูปูเสื่อซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติของการต้อนรับแขกของคนไทยในอดีตเนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจต่างมีการแข่งขันกันมากขึ้นทำให้ธุรกิจต้องแสวงหากลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งโดยเฉพาะในธุรกิจด้านการบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารเครื่องดื่มบริษัทนำเที่ยวและสปาธุรกิจเหล่านี้ได้มีการนำจิตบริการแบบไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการอย่างกว้างขวางแล้วจิตบริการแบบไทยคืออะไรนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริการได้อย่างไรจิตบริการแบบไทยเป็นลักษณะที่บ่งบอกอุปนิสัยใจคอของคนไทยที่ถูกหล่อล้อมจากวัฒนธรรมความเชื่อและจารีตประเพณีมีลักษณะสำคัญ6ประการหรือ6 CS ดังนี้ 1. Compassion คือความโอบอ้อมอารีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจการให้บริการโดยไม่ต้องร้องขอธุรกิจบริการจะอบรมพนักงานให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยความเต็มใจและการแสดงออกด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือการยิ้มด้วยตา 2. Caringหมายถึงการดูแลเอาใจใส่การให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการเอาใจเขามาใส่ใจเราในโรงแรมขนาดใหญ่นอกจากจะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบพื้นฐานแล้วจุดแข็งของการบริการอีกอย่างหนึ่งคือการจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้าได้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัว 3. Compromising คือการประนีประนอมความยืดหยุ่นการอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรทั้งกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าคำพูดติดปากไม่เป็นไรทำให้เกิดวัฒนธรรมการบริการที่ยืดหยุ่นกับลูกค้าเช่นโรงแรมให้แขกเช็คอินห้องพักได้ก่อนเวลาที่กำหนดบริษัทนำเที่ยวจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจในวันสำคัญของลูกค้าร้านกาแฟแบรนด์ชั้นนำนำคุกกี้สูตรใหม่มาให้ลูกค้าลองชิมฟรี 4. Cultureหมายถึงการแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยอาทิการไหว้การเดินความอ่อนน้อมถ่อมตนมารยาทไทยความกตัญญูรู้คุณนอกจากนี้สถานประกอบการหลายแห่งยังนำเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยหรือศิลปะท้องถิ่นมาใช้ในการตกแต่งสถานที่เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของการบริการแบบไทย 5. Courtesy หมายถึงการให้บริการด้วยท่าทีสงบสำรวมระวังการแสดงออกด้วยกิริยาที่นุ่มนวลอ่อนช้อยถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการให้บริการแบบไทยการเลือกใช้คำพูดที่ถนอมน้ำใจน้ำเสียงที่อ่อนโยน
การสบสายตากับลูกค้าล้วนเป็นกิริยาท่าทางที่เกิดจากพื้นฐานค่านิยมวัฒนธรรมไทยที่ถูกกล่อมเกลาด้วยการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและการให้ความเคารพผู้อาวุโสของคนไทย 6. Competency คือการให้บริการอย่างมืออาชีพมีความสามารถทางการสื่อสารมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดีนอกจากสมรรถนะหลักแล้วพนักงานยังควรมีความสามารถพิเศษที่สามารถถ่ายทอดศิลปะไทยได้เช่นพนักงานโรงแรมสามารถพับผ้าเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้พนักงานร้านอาหารแกะสลักผักผลไม้ได้มัคคุเทศก์ควรร้องเพลงได้ไพเราะคุณลักษณะเด่น6ประการของจิตบริการแบบไทยที่แสดงออกผ่านการให้บริการของพนักงานได้แก่ยิ้มด้วยตาวาจาสุภาพอ่อนหวานมารยาทดีมีฝีมือลูกค้าคือญาติมิตรนอกจากจิตบริการแบบไทยจะสามารถถ่ายทอดผ่านทางพนักงานผู้ให้บริการแล้วสถานประกอบการยังมีการออกแบบภูมิทัศน์บริการ Services Cape หรือสภาพแวดล้อมการบริการซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้เช่นสถาปัตยกรรมของอาคารรูปแขนคู่ของโรงแรมระดับ5ดาวในภาคอีสานและการตกแต่งภายในด้วยแสงสีโทนเย็นที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรเพลงที่แต่งเลียนแบบจังหวะการเต้นของหัวใจในขณะหลับลึกของมนุษย์ในร้านสปาช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรไทยในร้านอาหารเครื่องแต่งกายของพนักงานป้ายชื่อหน้าตาที่บ่งบอกว่าเป็นคนไทยรวมถึงสำเนียงท่าภาษาท่าทางของพนักงานกล่าวโดยสรุปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือ Five Sensesล้วนส่งผลให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ถึงจิตบริการแบบไทยได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้จิตบริการแบบไทยยังสามารถส่งผ่านสินค้าหรือบริการหลักของธุรกิจเช่นร้านอาหารสาธิตการทำอาหารไทยด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมร้านสปาในภาคเหนือคิดค้นท่านวดแบบไทยวัฒนธรรมล้านนาบริษัทนำเที่ยวนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงวิถีท้องถิ่นมัคคุเทศก์เข้าใจวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งสามารถนำเสนอข้อมูลและปฏิบัติตนถูกต้องตามค่านิยมวัฒนธรรมไทยจิตบริการแบบไทยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้การถ่ายทอดจิตบริการแบบไทยไม่ว่าจะผ่านพนักงานผู้ให้บริการผ่านภูมิทัศน์บริการหรือผ่านสินค้าและบริการจะต้องมีการวางแผนหรือออกแบบบริการโดยมีกระบวนการดังนี้ 1. กำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกันโดยให้จิตบริการแบบไทยเป็นหนึ่งในปรัชญาหรือแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเช่นร้านสปาของเราจะดูแลลูกค้าให้สุขกายสบายใจร้านอาหารของเราจะนำเสนอเมนูอาหารไทยโบราณสูตรจากต้นตำรับโรงแรมของเราเน้นการบริการให้เลิศด้วยจิตบริการแบบไทย
สองร่วมสร้างสรรค์ co-creation คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือพนักงานร่วมกันคิดค้นแนวทางที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นร้านสปาให้ลูกค้าเลือกกลิ่นน้ำมันหอมระเหยตามกรุ๊ปเลือดร้านอาหารไทยเปิดคุกกิ้งคลาสสอนทำอาหารไทยให้ลูกค้าบริษัทนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวร่วมออกแบบรายการนำเที่ยวโรงแรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอโครงการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การออกแบบบริการเพื่อส่งมอบจิตบริการแบบไทยผ่าน5 Senses ภูมิทัศน์บริการ Services Care พนักงาน Staff และผ่านสินค้า Product โดยไม่ลืมว่าต้องใส่จิตบริการแบบไทยเข้าไปในทุกจุดสัมผัสของการบริการจิตบริการแบบไทยเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีอยู่เฉพาะในตนเองของคนไทยยากที่ใครจะลอกเลียนแบบการนำจิตบริการแบบไทยมาใช้จึงเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการของไทยให้มีความโดดเด่นแตกต่างนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาร่วมสร้างสังคมจิตบริการแบบไทยด้วยกันนะคะจากเรื่องจงตอบคำถามต่อไปนี้อะไรที่เรียกว่าจิตบริการแบบไทยจิตบริการแบบไทยมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหรือไม่อย่างไรจิตบริการแบบไทยมีลักษณะสำคัญกี่ประการอะไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับจิตบริการแบบไทยคุณคิดว่าอะไรคือหัวใจของงานบริการ